Good afternoon, student. How are you today? ค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะง่วงนอนกันหรือยังเอ่ยค่ะสำหรับคลิปบทเรียนออนไลน์อันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง Signs and Notices EP 6นะคะกับครูในที่ตาหมู่เกมเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนอ20202นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่6แล้วนะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเชื่อมโยงจากเมื่อคลิปที่5นะคะก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะซึ่งวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของ traffic signs นะคะไม่ทราบว่านักเรียนได้เข้าไปชมกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะส่วน EP 6เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ notice นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาใหม่กันนะคะเดี๋ยวครูขอเฉลยแบบฝึกเมื่อคลิปที่แล้วนะคะซึ่งครูได้ให้แบบฝึกให้นักเรียนลองทำดูแล้วก็ครูสัญญากับนักเรียนว่าครูจะมาเฉลยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือแบบฝึกเมื่อคลิปที่แล้วนะคะDirections ก็คือ met the traffic light met the traffic signs with their corresponding meaning นะคะก็คือให้จับคู่นะคะป้ายสัญลักษณ์จราจรเนี่ยนะคะกับความหมายของมันลองดูสิครูจะให้รูปภาพ A ถึง J มาใช่ไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนนำอักษร A to J เนี่ยมาเติมในข้อ1ถึงข้อ10นะคะซึ่งจะเป็นความหมายของป้ายต่างๆเดี๋ยวมาดูข้อ1กันเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่า it advises you of the slippery road นักเรียนดูตรงนี้ค่ะ slippery road นะคะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วก็คือระวังถนนลื่นใช่ไหมคะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยระวังถนนลื่นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อดีถูกไหมคะอันนี้คุณได้เฉลยไปแล้วเนาะถัดไปนะคะข้อ2 it tells you that you can't stop andstanding your car เขาบอกว่ามันบอกคุณว่าคุณเนี่ยไม่สามารถหยุดหรือรอในรถของคุณนะคะข้อนี้ตอบอะไรคะก็คือเป็นป้ายที่ห้ามหยุดนั่นเองใช่ไหมคะ cannot stop นะคะก็คือห้ามหยุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ J นะคะถูกต้องไหมคะถัดไปนะคะข้อที่3 it tells you that there is the intersection ahead เขาบอกว่ามันเนี่ยบอกคุณว่ามี intersection นะคะก็คือทางแยกใช่ไหมคะมีทางแยกด้านหน้านั่นเองป้ายไหนคะที่เป็นการให้ข้อมูลว่าจะมีทางแยกด้านหน้าตอบข้อ C นะคะข้อนี้ชัดเจนเลยนะคะทางแยกมีข้อเดียวโอเคค่ะถัดไปนะคะข้อที่4 it suggests you that you can't enter this area you can't enter นะคะก็คือคุณเนี่ยไม่สามารถเข้าไปบริเวณนี้ได้นะคะก็คือห้ามเข้านั่นเองนะคะข้อนี้ตอบข้อ B เนาะถัดไปนะคะข้อที่5 it takes you to your destination ก็คือป้ายเนี่ยจะชี้นำคุณไปสู่อะไรคะ destination ก็คือจุดหมายปลายทางของคุณ
นะคะ destination แปลว่าจุดหมายปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นป้ายนี้ก็คือป้ายการให้ข้อมูล destination ก็คือข้อ e นะคะข้อนี้ตอบข้อ e ถูกต้องไหมคะถัดไปนะคะข้อที่6 is tell you that you can't make a U-turn ก็คือป้ายเนี่ยจะบอกคุณว่าคุณเนี่ยไม่สามารถ U-turn ได้นะคะ can't make a U-turn นะคะก็คือห้าม U-turn นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบข้อ G นะคะถัดไปค่ะ It suggests you that you can't park your car มันเนี่ยบอกคุณว่าคุณไม่สามารถนะคะ you can't park คุณไม่สามารถจอดรถได้นะคะนักเรียนสังเกตได้นะคะตัว P ย่อมาจาก park นะคะข้อนี้ตอบตัว I ตัว P เนี้ยนะคะย่อมาจาก parkนะคะซึ่งแปลว่าจอดรถแต่อันเนี้ยมันมีขีดแดงทับแสดงว่าห้ามจอดก็คือ cannot park นะคะข้อนี้ตอบข้อ I ถัดไปนะคะข้อที่8 It suggests you that you can't overtakeนะคะ can't overtake นะคะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ก็คือป้ายที่แนะนำคุณว่าคุณเนี่ยห้ามอะไรคะห้ามแซงนะคะ overtake แปลว่าแซงเพราะฉะนั้นอันไหนที่แปลว่าห้ามแซงคะข้อนี้ตอบข้อ F นะคะถูกต้องไหมคะคำตอบของนักเรียนตรงกับครูไหมเอ่ยต่อไปนะคะดูข้อ9ข้อ9บอกว่า It tells you that there is the narrow bridge ahead ก็คือมันบอกคุณว่ามีสะพานแคบด้านหน้านะคะคีย์เวิร์ดก็คือ narrow bridge ดูซิ narrow bridge สะพานแคบอะไรที่บอกป้ายอันไหนที่บอกว่าเป็นสะพานแคบคะก็คือตอบข้อ H นะคะ H ถัดไปนะคะข้อสุดท้าย number 10 it suggests you to be in speed limit นะคะอันนี้ก็คือเป็นป้ายที่บอกคุณว่าให้จำกัดความเร็วนะคะข้อนี้ตอบข้อ A นะคะง่ายๆเลยก็คือจะเป็นลักษณะป้ายที่มีตัวเลขอยู่ในวงกลมสีแดงเนาะก็คือเป็นป้ายจำกัดความเร็วนะคะ The answer is A โอเคนักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองนะคะถ้าผิดนักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องนะลูกอย่าลืมแก้ไขนะคะเพราะว่าคำตอบนี้จะมีผลกับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในภายหลังนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนได้เนาะโอเคเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ทันเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้ในกลุ่มอีกครั้งนึงนะคะในส่วนของเฉลยอันนี้โอเคนะคะถัดไปนะคะเรากลับมาสู่เนื้อหาเรื่องใน EP ที่6นะคะก็คือเรื่องของ notice นะคะ notice คืออะไรนะคะก็คือถ้าสั้นๆก็คือป้ายประกาศนั่นเองนะคะหรือความหมายของมันก็คือคำหรือข้อความสั้นๆนะคะเพื่อแจ้งนะคะเตือนแนะนำบอกข้อมูลหรือร้องขอนะคะเพราะฉะนั้นป้ายเหล่านี้ป้าย notice เหล่านี้เนี่ยนะคะคีย์เวิร์ดของมันก็คือเป็นคำสั้นๆข้อความสั้นๆนะคะเพื่อแจ้งเตือนแนะนำแล้วก็ร้องขอนะคะ
ซึ่งตัวอย่างป้ายคร่าวๆนะคะก็จะมีให้เห็นโดยรอบเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะเน้นเป็นข้อความนะคะไม่ค่อยมีรูปภาพแต่จะเน้นเป็นข้อความวลีสั้นๆอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูป้ายประกาศที่เราเห็นบ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็จะมีเดี๋ยวมาดูป้ายแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างป้ายประกาศป้ายแรกกันเลยนะคะนักเรียนลองดูนะคะคุ้นกันไหมคะป้ายนี้ป้ายนี้นะคะอ่านว่า please keep off the grass นะคะ please keep off the grass นะคะ please แปลว่ากรุณา keep off ตัวนี้เป็นphrasal verb นะคะหรือกริยาวลีแปลว่า อย่าเข้าไปใกล้หรือว่าออกห่างนะคะ the grass ก็คือหมายถึงหญ้าหรือสนามนะคะประโยคนี้ความหมายของมันก็คื อห้ามเดินลัดสนามนั่นเองนะคะmeaning นะคะครูจะเขียนว่า meaning นะคะนั่นก็คือความหมายห้ามนักเรียนจดไว้เลยนะคะห้ามเดินลัดสนามนะคะสำหรับป้ายนี้เนี่ยนะคะ Where can you find this notice คุณเนี่ยสามารถเห็นป้ายนี้ได้ที่ไหนบ้างเห็นได้ที่ไหนคะนักเรียนเห็นได้ที่Where ก็คือon the park sorry on the grass ถูกไหมคะก็คือป้ายนี้มักจะปักอยู่บนหญ้าใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะสนามตามสวนสาธารณะอะไรพวกนี้นะคะหรือตามโรงเรียนที่มีสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยที่เขาแบบเพิ่งปลูกหญ้าใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ให้นักเรียนเนี่ยไปเหยียบอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ please keep off the grass นะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าห้ามเดินลัดสนามนะคะป้ายนี้นะคะเป็นป้ายเตือนสำหรับใครคะนักเรียน who เตือนใครคะเตือนคนที่มาครูใช้คำว่า visitor นะคะ visitor ตัวนี้หมายถึงว่าผู้คนที่มาเยี่ยม สถานที่นั้นๆ นะคะอย่างเช่น the park อย่างเงี้ยมาสวนสาธารณะก็คือคนที่มาเที่ยวสวนสาธารณะนะคะครูใช้คำว่า visitor นะคะโอเคนะคะอันนี้สำหรับป้ายแรกเนาะถัดไปนะคะป้ายที่สองป้ายที่สองนะคะก็คือ noticeDo not feed the animals. Notice, do not feed the animals. นะคะก็คือแปลว่าอะไรคะ meaning ของมันคืออะไรคะนักเรียนประกาศ do not ก็คือห้ามใช่ไหมคะ feed ก็คืออะไรคะ feed ก็คือให้อาหารนะคะ the animals ก็คือสัตว์ใช่ไหมคะ Do not feed the animals ก็คือห้ามให้อาหารสัตว์นั่นเองนะคะอันนี้คือ meaning ของมันนะคะห้ามห้ามให้อาหารสัตว์นะคะป้ายนี้นักเรียนคิดว่าเราจะเห็นจากที่ไหนคะWhere can you find this notice? Where? ที่ไหนคะนักเรียน The zoo ถูกไหมคะเราจะเห็นจากสวนสัตว์นั่นเองใช่ไหมคะโอเคนะคะป้ายนี้เตือนใครคะนักเรียน3อย่างที่ครูจะเน้นย้ำนะคะสำหรับเรื่องนี้คือ1ก็คือความหมาย Thai meaning นะคะ2ก็คือ
where you can find this notice นะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเห็นป้ายนี้ได้ที่ไหนนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือป้ายนี้เนี่ยต้องการจะบอกใครนะคะจะเตือนใครจะบอกใครจะแนะนำใครนะคะอันนี้คือ3อย่างที่นักเรียนจะต้องรู้เนาะเพราะฉะนั้นป้ายนี้บอกใครคะนักเรียน Who ก็คือเหมือนกันนะคะก็คือ visitor นะคะก็คือคนที่มาเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองนะคะเราใช้คำว่า visitorนะคะโอเคนะคะถัดไปค่ะป้ายถัดไป notice quite please อันนี้มีภาพนะคะมีภาพด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะซึ่งแปลว่าอะไรคะคำนี้นะคะครูมักจะใช้บ่อยในห้องเรียนเนาะ quiet please นะคะแปลว่าอะไรคะไทยมินหนึ่งห้ามส่งเสียงดังถูกไหมคะหรือว่ากรุณาเงียบละกันนะคะเป็นการขอความร่วมมือเนาะกรุณาเงียบคราวนี้เราจะเห็นป้ายนี้จากที่ไหนคะ where จาก library ถูกไหมคะThe library นะคะที่ชัดเลยก็คือป้ายเนี้ยจะแสดงที่ห้องสมุดนะคะมีอยู่ให้เห็นที่ห้องสมุดเนาะอันนี้เตือนใครคะป้ายนี้ต้องการที่จะบอกใครคะ Who เช่นเดิมนะคะครูใช้คำว่าvisitor นะคะก็คือบอกคนที่มาใช้บริการห้องสมุดนั่นเองนะคะอาจจะเป็น student ก็ได้student นะคะก็คือ visitor ก็คือคนที่มาใช้บริการห้องสมุดทั่วไปหรือ student นะคะก็คือนักเรียนอะไรประมาณนี้ถัดไปค่ะป้ายถัดไปนะคะครูจะเริ่มด้วย meaning นะคะป้ายถัดไป safety helmet must be worn in this area at all the time ก็คืออะไรคะsafety helmet ก็คือสวมหมวกกันน็อกนะคะหมวกกันน็อกเนี่ยจะต้องสวมคำว่า must ตัวนี้แปลว่าจะต้องทำนะคะถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้นะคะจะต้องสวมอยู่ตลอดเวลานะคะ at all times in this area ก็คือในบริเวณนี้นะคะแปลง่ายๆเลยก็คือจะสวมกันต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะในบริเวณนี้อันนี้คือ Thai meaning เนาะคราวนี้นะคะป้ายนี้เราจะเห็นจากที่ไหนคะ where you can find this notice เราจะเห็นจากที่ไหนคะนักเรียนดูลักษณะหมวกอันนี้นะคะน่าจะเป็นตามสถานที่ที่มีสิ่งก่อสร้างเนาะที่เขากำลังก่อสร้างนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีแบบพวกวิศวกรหรือว่าคนงานอะไรเงี้ยนะคะเขาจะต้องสวมใส่เพราะฉะนั้นเราเห็นที่ at the construction area นะคะแปลว่าอะไรคะ construction area ก็คือบริเวณที่
กำลังก่อสร้างนะคะอันนี้บอกใครคะนักเรียนบอกคนที่คนงานเนาะคนงานที่อยู่บริเวณนั้นนะคะ laborers ครูใช้คำว่า laborers คนงานนะคะหรืออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปเนาะค่ะก็คือประชาชนทั่วไปที่เดินผ่านบริเวณนั้นเนาะอ่ะหรืออาจจะเป็น engineer ก็คือวิศวกรโอเคนะคะถัดไปนะคะป้ายถัดไป important สำคัญมากนะคะ important แปลว่าสำคัญมาก if there is any possibility you are pregnant please tell us before x-ray are taken นะคะก็คืออะไรคะสำคัญมากสำคัญอย่างยิ่งนะคะถ้าคุณมีคุณมีการตั้งครรภ์เนี่ยกรุณาบอกเราก่อน if there is any possibility you are pregnant ก็คือถ้าคุณมีการตั้งครรภ์นะคะ pregnant แปลว่าตั้งครรภ์ please tell us กรุณาบอกเรานะคะเราก็คือหมายถึงอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นเนาะหรือคุณหมอคุณพยาบาลนะคะ before ก่อน x-ray are taken ก่อนที่จะเข้ารับ x-ray นะคะmeaning ก็คือความหมายภาษาไทยนะคะก็คือถ้าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งนะคะก่อนครูแปลย่อๆให้นะคะนักเรียนเอาเป็นว่าให้แบบพอให้นักเรียนพอได้เข้าใจความหมายเนาะ where นักเรียนสามารถเห็นป้ายนี้ที่ไหนคะแน่นอนนะคะ x-ray แสดงว่าต้องเป็น hospital ใช่ไหมคะ the hospital หรือ the clinic นะคะป้ายนี้บอกใครคะบอกผู้ป่วยนั่นเองนะคะผู้ป่วยภาษาอังกฤษอ่านว่าไงลูก patient ออกเสียงตามครูนะคะ patient นะคะแปลว่าผู้ป่วยนั่นเองเนาะถัดไปนะคะป้ายถัดไปครูว่าป้ายนี้นักเรียนน่าจะเห็นบ่อยเลยนะคะใช่ไหมคะตามที่ไหนคะนักเรียนคุ้นไหมเอ่ยมาดูค่ะป้ายนี้นะคะไทยมินนิ่งว่าไงคะความหมายของมันก็คือ buy one get one free ใช่ไหมคะก็คือซื้อ1แถม1นั่นเองนะคะง่ายๆเนาะซื้อ1แถม1นะคะคราวนี้เราจะเห็นป้ายอันนี้จากที่ไหนคะ Where can you find this notice แน่นอนนะคะที่ช้อปปิ้งมอลล์ถูกไหมคะซื้อ1แถม1เรามักจะเห็นป้ายนี้ที่ตามห้างสรรพสินค้านะคะช้อปปิ้งมอลล์หรือว่า store นะคะก็คือร้านค้าทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือป้ายอันนี้ต้องการบอกใครคะต้องการบอกลูกค้าถูกไหมคะนักเรียนลูกค้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า customer นะคะออกเสียงตามครูนะคะ customer โอเคเนาะถัดไปนะคะนักเรียนมาดูป้ายนี้Please do not pick the flowers นะคะ Please do not pick the flowers นะคะป้ายนี้
ความหมายว่าอย่างไรคะความหมายของมันก็คือกรุณา please แสดงว่ากรุณาอันนี้เป็นการขอความร่วมมือเนาะกรุณาทำอะไรคะอย่าเด็ดดอกไม้เนาะอย่าเด็ดดอกไม้เราจะเห็นป้ายนี้จากที่ไหนคะนักเรียน flowersflowers แน่นอนนะคะต้องอยู่ในพวกสวนดอกไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็บอกเราสามารถเห็นป้ายนี้ที่ in the garden นะคะก็คือในสวนหรือว่า the park ถูกไหมคะในสวนดอกไม้หรือสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้เนาะถัดไปนะคะป้ายนี้ต้องการบอกใครคะนักเรียนต้องการบอก visitor ก็คือคนที่มาเที่ยวนั่นเองนะคะโอเคนะคะถัดไปค่ะ do not disturb do not disturb นะคะก็คือห้ามอะไรคะ do not แปลว่าห้ามแน่นอนห้ามอะไรคะนักเรียน disturb แปลว่าอะไรเอ่ยรบกวนนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยห้ามรบกวนนะคะเราสามารถเห็นป้ายนี้ได้จากที่ไหนคะแน่นอนนะคะ meeting room ก็คือห้องประชุมนั่นเองค่ะเวลาที่มีการประชุมตามแบบออฟฟิศต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีป้ายนี้แขวนไว้หน้าประตูเนาะเพื่อที่ต้องการที่จะบอกนะคะบอกคนทั่วไปบอกวิซิเตอร์หรือว่าบอกคนที่อยู่ในออฟฟิศนะคะว่าห้องนี้กำลังตอนนี้กำลังมีการประชุมก็คือห้ามใครรบกวนเนาะแล้วก็พวก room นะคะ room hotel room at hotel นะคะก็คื อห้องนอนในโรงแรมอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เราเขาจะมีป้าย do not disturb ตัวนี้นะคะไว้ให้ในห้องแต่ละห้องเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราพักมากกว่า1คืนเนี่ยเขาก็จะมีแม่บ้านใช่ไหมคะเข้ามาทำความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วเราเนี่ยไม่ต้องการให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดใช่ไหมคะในระหว่างที่เราอยู่เราสามารถแขวนป้ายนี้นะคะนักเรียนไว้หน้าห้องนะคะเมื่อแม่บ้านเห็นเนี่ยหรือว่าพนักงานโรงแรมเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่มารบกวนเรานะคะก็คือเราสามารถใช้ป้ายนี้ในการบอกหรือแจ้งเขาได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้เป็นคำพูดอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นป้ายนี้นะคะเราสามารถบอก visitor ก็คือคนที่มาเหมือนออฟฟิศอะไรเงี้ยนะคะที่มี meeting room อ่ะคนที่มาที่ออฟฟิศเราใช้คำว่า visitor นะคะหรือแม่บ้านเนาะถ้าเป็นโฮเทลก็คือเหมือนบอกแม่บ้านอะไรเงี้ยนะคะเราใช้คำว่า maid นะคะถัดไปนะคะป้ายถัดไป notice no alcohol or drugs permitted on school property this includes parking lot เขาบอกว่าอะไรคะ no alcohol or drugs นะคะอันนี้ก็คือห้ามอะไรคะห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะและยา or drugs หรือยาเสพติดนะคะ
หรือยาเสพติดก็คือห้าม permit ก็คือไม่อนุญาตนั่นเองเนาะไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะคะในเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเนาะหรือยาเสพติดสู่บริเวณโรงเรียนproperty ตัวนี้ก็คือหมายถึงที่พื้นที่ที่ดินของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงอะไรคะ this include ตัวนี้แปลว่ารวมถึงนะคะ parking lot ก็คือลานจอดรถนะคะนักเรียนก็คือลานจอดรถเนี่ยก็ไม่ได้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของป้ายอันนี้นะคะอ่ะถัดไปเราจะเห็นป้ายนี้ที่ไหนคะ where เห็นที่ไหนคะแน่นอนนะคะตามป้ายเลยนะคะก็คือ school ถัดไปป้ายนี้ต้องการบอกใครคะต้องการบอก visitor นะคะก็คือคนที่เข้ามาในโรงเรียนนะคะอ่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะนักเรียนป้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ครูจะนำเอามาบางส่วนที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆนะคะอ่ะถัดไป private property no fishing allowedนะคะก็คือเมื่อกี้ครูได้บอกความหมาย property ไปแล้วนะคะก็คือที่ดินส่วนบุคคลพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะ private แปลว่าส่วนตัวส่วนบุคคลno fishing allowed ก็คือห้ามไม่อนุญาตให้ตกปลานั่นเองนะคะmeaning นะคะก็คือพื้นที่ส่วนบุคคลไม่อนุญาตให้ตกปลานะคะหรือบางทีจะเป็นป้ายสัญลักษณ์แบบรูปปลาใช่ไหมคะรูปเบ็ดตกปลาแล้วก็มีขีดแดงคันเนาะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของ size นะคะแต่อันนี้เป็น notice ก็คือจะเน้นเป็น word นะคะอ่ะ where เราจะเห็นป้ายนี้จากที่ไหนคะนักเรียน private ก็คือต้องเป็นแบบเป็นที่ส่วนบุคคลอยู่แล้วเนาะตรงนี้นะคะแน่นอนมันจะต้องเป็นแบบเหมือนสระอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนสระเป็นบ่อปลาเป็นสระอะไรอย่างเงี้ยครูใช้คำว่า pond นะคะ private pond แน่นอนว่าเขาจะต้องติดไว้บริเวณบ่อปลาหรือว่าสระที่เป็นส่วนตัวนะคะป้ายนี้ต้องการที่จะบอกใครคะบอก fishermanบอก visitor นะคะก็คือบอกคนที่เข้ามาในนี้หรือคนที่เป็นชาวประมงอะไรเงี้ย fisherman เนาะนะคะถัดไปนะคะป้ายถัดไปนักเรียนดูนะลูก please return all books when you have finished using themก็คืออะไรคะ please return กรุณาอะไรคะ return ก็คือคืนนะคะกรุณาคืนหนังสือหลังจากใช้เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
กรุณาคืนหนังสือหลังจากใช้เสร็จแล้วนะคะเราสามารถเห็นป้ายนี้ได้จากที่ไหนคะนักเรียนเจอแน่นอนนะคะต้องเป็นห้องสมุดถูกไหมคะ The library นะคะอ่ะแล้วก็ยังไงคะ Who ป้ายนี้ต้องการที่จะบอกใครคะต้องการบอกผู้อ่านใช่ไหมคะหรือว่าครูใช้คำว่า reader นะคะหรือว่า student อันนี้ในกรณีที่เป็นห้องสมุดในโรงเรียนนะคะหรือ visitor ก็คือคนที่มาใช้บริการนั่นเองนะคะป้ายถัดไปนะคะนักเรียนเคยเห็นป้ายนี้ไหมคะจริงๆนะคะป้ายนี้มีเกือบทุกสถานที่เลยนะคะแต่ครูไม่แน่ใจว่านักเรียนเคยได้มีการสังเกตหรือเปล่านะคะอ่ะป้ายนี้นะคะหมายถึงอะไรเอ่ย prayer room prayer room นะคะ prayer ตัวนี้ p r a y e r ตัวนี้นะคะแปลว่าแปลว่านักที่ผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจนะคะผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจนะคะก็คือปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอะไรเงี้ยศาสนกิจนะคะเพราะฉะนั้น prayer room ก็คือห้องปฏิบัติศาสนกิจนะคะอันนี้นะคะจะถ้าเป็นรูปภาพอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะหรือเราเรียกว่ามุสลิมนะคะสำหรับมุสลิมนะคะเราเรียกคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมนะคะโอเคเราจะเห็นป้ายนี้จากที่ไหนคะนักเรียนครูเชื่อว่าบางคนอาจจะเคยสังเกตนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้บริการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้มองหาป้ายนี้นะคะเราจะเห็นป้ายนี้นะคะจากเยอะแยะเลยค่ะช้อปปิ้งมอลล์ก็มีนะคะง่ายๆเลยที่บิ๊กซีสุขสวัสดิ์นะคะใกล้ๆเราเลยใกล้ๆบ้านเราเลยนะคะก็มี prayer room เหมือนกันนะคะ airport นะคะที่มีนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีตามสถานที่ที่เป็นสาธารณะอย่างเงี้ยนะคะป้ายนี้ต้องการบอกใครคะนักเรียนต้องการที่จะบอกใครเอ่ยมุสลิมใช่ไหมคะนะคะเราก็มุสลิมก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ทับศัพท์ไปได้เลยนะคะซึ่งหมายถึงคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะถัดไปนะคะนักเรียนป้ายถัดไป slow children crossing ป้ายนี้ป้ายนี้แปลว่าอะไรคะก็คือขับช้าๆถูกไหมคะขับช้าๆมีเด็กข้ามถนนเนาะขับช้าๆมีเด็กข้ามถนนนะคะป้ายนี้เราจะเห็นที่ไหนคะแน่นอนนะคะต้องเป็นบริเวณโรงเรียนนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า the schoolarea นะคะก็คือบริเวณโรงเรียนนั่นเองนะคะหรือ school zone นั่นเองนะคะป้ายนี้ต้องการที่จะแจ้งใครคะก็คือผู้ขับขี่ถูกไหมคะเราเรียกว่า driver นะคะ
โอเคค่ะมาดูป้ายถัดไปนะคะป้ายถัดไป notice อันนี้มีรูปภาพประกอบด้วยนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นรูปคนกำลังว่ายน้ำเนาะคราวนี้นักเรียนมาดู word นะคะ pool for hotel guest only pool for hotel guest only ก็คือสระเนี่ยสำหรับ guest ก็คือแขกโรงแรมเท่านั้นนะคะแขกในโรงแรมเท่านั้น children must be supervised by an adult ก็คือเด็กเนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยจะต้องมีผู้ใหญ่มาดูแลนั่นหมายถึงถ้าเด็กมาใช้บริการในสระเนี่ยจะต้องมีผู้ใหญ่มาดูแลด้วยนะคะไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้เนาะแล้วก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นแขกที่โรงแรมด้วยนะคะก็มักจะมีป้ายนี้ตามสระว่ายน้ำนะคะเพื่อเตือนไม่ให้คนนอกเข้ามาใช้บริการในสระเนาะอ่ะความหมายของมันก็คือสระสำหรับแขกเนาะค่อนข้างยาวหน่อยนะคะแล้วก็เด็กๆจะต้องมีผู้ใหญ่มาดูแลนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยอ่ะเราจะเห็นได้จากที่ไหนคะป้ายนี้ where ที่ swimming pool ใช่ไหมคะที่สระว่ายน้ำนั่นเอง the swimming pool at hotel ก็คือเห็นที่ swimming pool ในโฮเทลก็คือสระว่ายน้ำในโฮเทลนะคะป้ายนี้ต้องการที่จะบอกใครคะwho ต้องการที่จะบอก visitor หรือว่า guest ใช่ไหมคะก็คือคนที่มาเที่ยวหรือแขกที่นั่นแหละนะคะต้องการที่จะบอกว่าอันเนี้ยสำหรับ guest นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยนะคะมาเที่ยวมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พักโรงแรมนั้นก็คือเป็นวิสเตอร์อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถเล่นน้ำได้นะคะอ่ะถัดไป notice wet pant wet pant ก็คืออะไรคะ wet แปลว่าอะไรคะ wetแปลว่าเปียกใช่ไหมคะ paint ก็คือสีนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะ meaning ก็คือสียังไม่แห้งนั่นเองนะคะนักเรียนเรามักจะเห็นป้ายนี้ที่ไหนบ้างคะ whereเห็นที่ไหนคะตามรั้วใช่ไหมคะก็คือรั้วบ้านรั้วออฟฟิศหรือว่ารั้วตามสถานที่ต่างๆหรือฝาผนังอะไรพวกนี้นะคะเวลาที่เขาเพิ่งทาสีแล้วสีมันยังไม่แห้งเนี่ยเขาก็จะติดป้ายประกาศอันนี้ไว้นะคะว่า wet paint นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ตรง on a fence นะคะแปลว่ารั้วนะคะ fence ตัวนี้แปลว่ารั้วหรือ on the wall ก็คือฝาผนังนั่นเองนะคะถัดไปนะคะป้ายนี้ต้องการที่จะบอกใครคะนักเรียนต้องการที่จะบอกคนที่มาในที่แห่งนี้นะคะมาในออฟฟิศนะมาที่บ้านเราอะไรเงี้ยเราเรียกว่า visitorนะคะ
ใกล้จะหมดละนักเรียนดูค่ะ public footpath no cycling public footpath แปลว่าทางเท้า footpath ตัวนี้หรือภาษาไทยก็คือฟุตบาทนั่นเองที่นักเรียนเรียกฟุตบาทฟุตบาทนะคะก็คือทางเท้าหรือฟุตบาทเนี่ยถ้าแปลให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็คือทางเท้านั่นเองนะคะก็คือทางเท้าสาธารณะนะคะno cycling ก็คือห้ามปั่นจักรยานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการจะบอกใครคะเดี๋ยวความหมายก่อนนะคะนักเรียนความหมายคืออะไรคะนักเรียน meaning เมื่อกี้ครูได้บอกไปแล้วนะคะก็คือทางเท้าสาธารณะเพราะฉะนั้นห้ามปั่นจักรยานเนาะอันนี้ต้องการที่จะบอกอันนี้ป้ายนี้เราจะเห็นจากที่ไหนคะเห็นจากก็ตามฟุตบาทถูกไหมคะหรือว่าตามทางเท้านะคะเราเรียกว่าแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า footpath นะคะ footpath หรือริมถนนนั่นเองนะคะroadside นะคะ roadside ป้ายนี้ต้องการที่จะบอกใครคะนักเรียนบอกคนที่ชอบคนที่ใช้รถจักรยานคนที่ปั่นจักรยานขี่จักรยานนะคะเราเรียกว่า cyclistนะคะก็คือนักขี่จักรยานนักปั่นจักรยานอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเตือนเนาะถ้าก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนไม่ทราบว่าเข้าใจกันไหมเอ่ยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะเนื้อหานี้นะคะเป็นเนื้อหาบทเรียนออนไลน์เนื้อหาเรื่องสุดท้ายนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะสิ่งที่ครูอยากฝากนักเรียนเนี่ยก็คือให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเนื้อหาในคลิปตั้งแต่คลิปที่1 EP ที่1นะคะเรื่อง Asking and Giving Direction จนถึง EP ที่6นะคะก็คือเรื่อง Signs and Notice นะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็สามารถถามครูได้ในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนสอบกลางภาคเนี่ยครูจะมาทบทวนเนื้อหาให้อีกครั้งนึงนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะ See you again bye bye